จงเหวินซื่อมาจากกุ้ยโจวแต่งงานอยู่ไต้หวันเมื่อ16ปีที่แล้วแต่ร้านอาหารกุ้ยโจวที่เธอกับสามีร่วมกันทำเพิ่งเปิดกิจการได้ไม่นานนักอาหารกุ้ยโจวจะเผ็ดนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชาลิ้นเพราะกุ้ยโจวอากาศหนาวดังนั้นจึงกินอาหารเผ็ดๆไล่ความชื้นแฉะคนกุ้ยโจวชอบกินรสเปรี้ยวค่ะต้มแซ่บปลามีต้นกำเนิดจากกุ้ยโจวต้มแซ่บปลากุ้ยโจวมีหลายแบบค่ะคนที่ทำเป็นก็เยอะฉันเลยทำแบบง่ายๆหน่อยแต่ละคนทำรสชาติออกมาไม่เหมือนกันบางคนชอบกินรสเผ็ดหน่อยบางคนชอบรสจัดบางคนชอบเปรี้ยวฉันก็เลยเติมรสให้มากหน่อยคนที่ไม่กินเปรี้ยวก็บอกว่างั้นก็ไม่ต้องทำเปรี้ยวก็ได้รสเปรี้ยวเป็นรสชาติที่ขาดไม่ได้ของอาหารกุ้ยโจวต้มแซ่บปลาของจงหวนเจอน้ำซุปมีรสเปรี้ยวได้มาจากการดองมะเขือเทศนี่เองและการปรุงรสเปรี้ยวเผ็ดตามที่ลูกค้าแต่ละคนชอบสำหรับเมนูเด็ดอีกจานคือปลาเผาอูเจียงเป็นเมนูที่เธอคิดค้นเองนำอาหารกุ้ยโจวผสมกับอาหารไต้หวันทำออกมาเป็นเมนูเด็ดที่รูปลักษณ์น่ารับประทานและรสชาติแสนอร่อยเครื่องปรุงของปลาเผาอูเจียงก็คือใช้ผักกินรากค่ะคุณดูซิว่าจะใช้ผักอะไรมาเป็นส่วนประกอบสำคัญตอนแรกๆฉันก็ไม่รู้ว่าจะใช้ผักอะไรเหมือนกันค่ะและน้ำซุปที่นำมาทำบางทีทำไม่ดีก็จะขมค่ะจากความพยายามของสองสามีภรรยาทำให้ร้านอาหารเล็กๆแห่งนี้เริ่มมีชื่อเสียงประกอบกับลูกค้าประจำบอกต่อกันไปทำให้บรรดานักชิมทยอยมากินกันมากขึ้นเรื่อยๆปลานี้เด็ดมากเลยค่ะอร่อยจริงๆโอ้วันซื่อเธอนี่ยอดเยี่ยมมากเลยเจ๋งจริงๆปลานี้อร่อยมากๆเลยค่ะคำชมไม่ขาดปากของลูกค้าเป็นสิ่งที่จงหวนซื่อภาคภูมิใจและกลายเป็นกำลังใจที่ทำให้เธอต้องสู้ต่อไปในไต้หวัน